โซเชียลรุมถล่มพี่ชายแตงโมค่ะหลังจากเททนายตั้มกลางทางนะคะแล้วก็ถอนตัวไม่ตามคดีน้องสาวแล้วค่ะจากกรณีช่วงเช้าวันที่7มีนาคม2565นะคะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าเปิดตัวคนสำคัญนะคะที่จะช่วยตามหาความจริงจากการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่เธอเนี่ยมีการพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งก็คือคุณต่อยดายศเดชจบค่ะพี่ชายของแตงโมทางด้านของทนายตั้มเองนะคะได้มีการโพสต์ระบุว่าถึงแม้แม่ของน้องแตงโมเนี่ยจะไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวแล้วแต่วันนี้พี่ดายศซึ่งเป็นพี่ชายของน้องแตงโมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทนไม่ไหวขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาวพรุ่งนี้เวลา9โมงผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีแต่ว่าคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะเรื่องกลับผิดคาดนะคะเพราะว่าช่วงกลางดึกในวันเดียวกันเนี่ยพี่ชายของแตงโมได้มีการถอนตัวเททนายตั้มกลางทางค่ะซึ่งทางด้านทนายตั้มเองนะคะก็ได้มีการโพสต์ Facebook ระบุว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับผมเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลาพรุ่งนี้คงต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนนึงที่ต่อสู้เพื่อตามหาความจริงให้กับน้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีนึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมต้องขอพักสักวันก่อนก็คือหมายถึงวันนี้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวมีแรงแล้วจะกลับมาลุยกันต่อนะครับแฮชแท็กเราไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้เราจะหมดแรงอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ชาวเน็ตได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วนะคะก็ต่างเข้ามาโพสต์ต่อว่าพี่ชายแตงโมเป็นจำนวนมากค่ะในเรื่องการที่ถอนตัวออกจากการที่ไม่ตามเรื่องราวของน้องสาวแล้วนะคะอย่างบางคนค่ะบอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยได้ลั่นออกมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบคำพูดตัวเองเนาะที่สำคัญดันเป็นครอบครัวผู้ตายด้วยสงสารทนายตั้มเลยตอนนี้ดันไปยุ่งกับแม่ลูกแม่ลูกผู้ตายแบบนี้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพูดว่าเรื่องนี้มันทำให้ลูกสาวของคุณน้องสาวของคุณต้องตายซ้ำตายซ้อนเพราะมีครอบครัวที่ไม่ทำหน้าที่ครอบครัวไม่สู้เพื่อเขาก็อย่าออกมาประจานนิสัยตัวเองกันเลยถ้าเขายังอยู่เนี่ยเขาคงอายนะเงินทิปเนี่ยมันหอมก็จริงแต่ตายไปแล้วเอาไปได้เปล่าแล้วก็มัวแต่คูณเลข อายุลูกนั่นนี่บวกราคาเข้าไปคูณอายุตัวเองแล้วหรือยังดีดีไม่ดีเนี่ยเผลอคูณไปคูณมาเนี่ยดูดีๆนะว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่จะเอาไปใช้ที่ไหนก่อนหลายๆคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบางคนบอกว่าท่านยมเนี่ยไม่ชอบนะด้วยความเคารพอย่างสูงแบบที่หาที่เปรียบไม่ได้จากคนที่เผือกเนี่ยอยากช่วยลูกคุณน้องคุณมากกว่าพวกคุณสายเลือดเดียวกันซะอีกศักดิ์ศรีลูกเนี่ยเคยคิดจะเอากลับมาบ้างไหมเป็นต้นนะคะหลายๆคนก็เรียกได้ว่าคอมเมนต์เนี่ยรุนแรงพอสมควรค่ะเอาเป็นว่าก็คงจะต้องมีการติดตามคดีต่อไปนะคะขอให้คดีเนี่ยจบได้อย่างสวยงามแล้วก็ยุติธรรมที่สุดค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม